จะมีคนที่ไม่ชอบคุณอยู่20%ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้น20%ที่ไม่ชอบทรงผมของคุณ20%ไม่ชอบรอยยิ้มที่คุณบอกว่าหวานที่สุดแล้ว20%ไม่ชอบเสื้อที่คุณใส่20%ไม่ชอบเสียงของคุณ20%ไม่ชอบคีนาคุณถ้าคุณเข้าไปเรียนชั้นเรียนที่มีคนอยู่10คนนะครับ20%ของ10คนคือเท่าไหร่ครับ มีคนอยู่สองคนไม่ชอบคีนาคุณไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดทัด้งสิน้นหวังว่าสถิตินี้จะใช้ไม่ได้ในคริสตจกักรนี้ในห้องประชุมนี้นะครับหวังว่าจะลดจาก2 0เป็น5% 1อร์ซแต่ผมบอกตรงๆว่าขณะนี้ผมมองไปสถิตินี้ใช่ไม่ได้เลยโยนทิ้งทันทีผมมองไปทุกคนในคริสตจกักรนี้ไม่อยู่ในครายไม่มีผมไม่มอยู่ใน20%แต่เราต้องจําอย่างหนึ่งว่าในขณะที่มีคน20%ไม่ชอบคีนาเรา อย่าทําตัวเป็นหนึ่งใน20ปร์เซนต์นั้น12ี่สิบปร์เซนต์ที่รอดูว่าเมื่อไหร่เราพลาดเมื่อไหร่เราล้มเมื่อไหร่เราเสถลาฉันจะเหยียบจะเข้าไปกดจะข้ามฮีหรือชีให้ยับไปกับมือเราจึงจำเป็นจะต้องบอกตัวเราเองเสมอว่าพระเจ้าดีกับเราพระเจ้าเห็นคุณค่าของเรา ถ้าไม่รู้จะคิดตอนไหนระหว่างอาบน้ํานะครับคิดไปโอ้เรานี่พระเจ้าสร้างเรามานะครับทุกอย่างมันเพอร์เฟกนิ้วมือทุกอย่างมีครบถึงไม่ครบก็ไม่เป็นไรมีแค่สี่นิ้วมือก็ยังใช้ได้เหมือนกับคนมีห้านิ้วแล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับผมที่ยังมีเหลืออยู่บ้างที่ยังยาวสลวยขอบคุณพระเจ้าสําหรับหลายสิ่งหลายอย่างเพราะเราเป็นผู้ที่มีคุณค่าสําหรับพระเจ้า ที่สําคัญที่สุดนะครับว่าเราคือผู้ที่พระเจ้าสร้างมาสุดฝีมือเราเป็นมาสเตอร์เพซที่พระเจ้าสร้างมาด้วยประหัตของพระองค์หลายอย่างถ้าเราอ่านพร,ระธรรมปฐมกาลจะเห็นว่าพระเจ้าสร้างโดยคําตรัสสร้างโดยความคิดแต่มนุษย์พระเจ้าลงมือเอาดินมาเป็นโคลนแล้วปั้นด้วยประหัตของพระองค์เราคือฝีประหัตอันยอดเยี่ยมของพระเจ้าที่สําคัญที่สุด เราอาจจะไม่ตระหนักในข้อนี้ในพระธรรมสุริดีบทที่3าสข้อหกสมอ่านแล้วทําให้เรารู้ทันทีว่าเรามี DNA ของพระเจ้าอยู่ในตัวของเราศัพท์คําว่า d ีเอ็นเออาจจะมีในพระคัมภีร์เป็นศัพท์ใหม่เมื่อไม่กี่สิบปีมาแล้วแต่ให้เราตระหนักว่าเรามี d n a ของพระเจ้าเย็นนอยู่ในตัวของเรา สองสามนาทีแรกตืนมาเปล่งเสียงสรรเสริญสำนึกในคุณค่าของเราเองที่มีกับพระเจ้าที่พระเจ้าสำนึกในตัวเรารับประการต่อไปนะครับออกจากห้องน้ํามาหรือระหว่างอยู่ในห้องน้ำอยู่คุณทําอะไรให้สะสมพระคำของพระเจ้าหลายคนมีหิ้งหนังสือในห้องน้ําแต่บางห้องน้ําก็ไม่สนับสนุนบางห้องน้ําจะมีคําบอกว่า hurry up and evacuate โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ําที่มีคนหลายคนบางคนถ้าคุณมีอยู่ในบ้านคุณสองคนคุณสลับกันได้คุณก็สามารถใช้เวลาเต็มที่ในห้องน้ําได้คุณอ่านไปหมดนะครับคุณอ่านรีดเดอร์ไดจคุณอ่านหนังสือพิมพ์อ่านคุณอ่านไปหมดให้เอาพระคำของพระเจ้าอยู่ในห้องน้ําหลายคนบอกว่าเอาพระคมพีไว้ในห้องน้ํามันเหมาะหรือเปล่าพระคมภีร์ไม่ว่าคุณจะไว้ที่ไหนมันขึ้นอยู่กับท่าทีและการใช้ของคุณ คุณชายพระกัมพีแม้อยู่ห้องน้ำแล้วก็แบบมันค่อนข้างจะ private นะนะคุณคิดว่าพระเจ้าไม่รู้จักทุกส่วนในร่างกายของคุณเหรอพระเจ้ารู้จักทุกอายุทุกส่วนในร่างกายคุณมากยิ่งกว่าหมอประจําตัวของคุณอีกมันขึ้นอยู่กับท่าทีของเราถ้าเราเอาพระกัมพีไว้ในห้องน้ําออกมาเข้าไปใหม่เอี่ยมกี่ปีก็ยังใหม่เอี่ยมเปิดหน้าไหนหาอาริติมโมหาไม่เจอมาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อันนั้นเอาไว้ที่อื่นดีกว่า แต่เราจะไม่พูดเรื่องนี้ในวันนี้เพราะว่าไม่ใช่หัวข้อที่เราจะเจาะลึกในวันนี้แต่เราต้องสะสมประกรรมของพระเจ้าเอาไว้ในจิตใจของเราบางคนบอกว่าไม่มีเวลาที่จะอ่านพระคัมภีร์ไม่มีเวลาที่บอกว่าไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์สะสมพระคำรรตอนเช้าไม่ใช่เหตุผลแต่เป็นข้อแก้ตัว เพราะว่าเราจะจัดเวลาให้กับสิ่งที่เราคิดว่ามีคุณค่าและสําคัญเสมอทําไมคุณจ้องใช้เวลาสามสีนาทีในการแปลงฟันจําเป็นไหมจําเป็นสิไปถึงที่ทางานอ้าปากหนีกัทั้งทีมงานเลยไม่ได้ทําไมคุณใช้เวลาในการดัดคิว้วอ่าดัดขนตาพี่ดัดคิว้วรู้สึกเป็นพวงดัดคิ้วดัดขนตาประจงประนีตวาด สิ่งต่างๆสิ่งไรใ,ใบหน้าเพราะคุณคิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่สําคัญมีคุณค่าสําหรับตัวคุณถ้าเราเห็นว่าพระคาของพระเจ้าสําคัญเราจะต้องจัดเวลาให้กับการสะสมพระคาของพระเจ้าบางคนบอกว่าที่ไม่จัดเพราะว่ามันอ่านยากอ,อ่านแล้วไม่เข้าใจเป็นเพราะอะไรทราบไหมพี่น้องเพราะว่าเรามักจะอ่านพระคัมภีร์ตามตัดถะหรือว่าตามหลักความจริงที่เราเรียนมาคุณอ่านหนังสือเล่มนี้คุณอ่านบทที่เท่าไรครับ บทที่หนึ่งคุณจะเริ่มอ่านตั้งแต่บทที่หนึ่งหน้าแรกไปเรื่อยๆนะครับคุณก็อ่านพระคัมภีร์ก็เหมือนกับที่เราเรียนมาจากในโรงเรียนเราเรียนมาอย่างนั้นอบรมมาอย่างนั้นล้วก็อ่านพระคัมภีร์เหมือนกับเราอ่านหนังสือคืออ่านเริ่มต้นจากบทที่หนึ่งไปจนทั้งจบบทสุดท้ายมันก็มคเซนส์นะแต่ถ้าคุณเริ่มอ่านพระคัมภีร์จากปฐมกาลก็พอไหวปฐมกาลพอไหวแต่ถ้าไปถึงเอ่อบท อ่านต่อไปบทที่8พูดถึงเรื่องสัตว์ปรบูชาพูดถึงสัตว์มีกีบไม่มีกีบสัตว์ที่เป็นอย่างน,นู้นสัตว์เป็นอย่างนี้คุณก็เริ่มหาวแล้วบทถึงบทที่10บปฐมบการบทที่1 0บอ่าอ่าสิก็พอไหวพอขึ้นไปบทต่อต่อไปนะครับอ๋อพยพก็ตื่นเต้นดีนะครับตื่นเต้นไฟขึ้นภูเขามีบัญญัศิลปการมีหนังมีเบิร์ดแลนด์คาสเตอร์มีหลายอย่างเหมือนในหนังฮอลลีวูดตื่นเต้นดีพอมาถึงพระธรรมปุโรพระธรรมต่อต่อไปอ่ เฉลธยธรรมบัญญัติเริ่มแล้วมีบัญญัติต่างๆมากมายเราจึงเริ่มเบื่อเราจึงอ่านพระคัมภีร์ไม่จบสักทีหนึ่งไปติดถึงแค่ะะเฉลธยธรรมบัญญัติก็จบละเลวินิติก็ยังไม่ถึงด้วยซ้ำไปให้เราเริ่มอ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่อย่างที่เราเรียนจากโรงเรียนเริ่มอ่านกลางเล่มจากมัทธิวค่อยเป็นคู่เป็นคนนะบางคนอ่านมันทธิวก็ยังยังคงมีปัญหานะครับอ่านมันทธิวยังคงมีปัญหาเพราะว่ามัทธิวบทที่หนึ่งเริ่มอะไรครับ หนังสือลำดับพงพันธ์ของยซสุริตเป็นเชื้อสายของเดวิดไขรก็ไม่รู้ผู้สืบตระกูลเนื่องมาจากอับราฮัมออพอได้ยินชื่ออับราฮมัมีอยู่ชื่ออิสอักอิสอักมีบุตรชื่อยาโคบยาโคบมีบุตรชื่อยูดาและพี่น้องของเขายูดาไม่มีบุตรชื่อเพเรสกับเสราเกิดจากนางทามาเอาละถึงตอนนี้เริ่มแล้วไม่ใช่มีเกี่ยวอะไรกับผมนี่แล้วก็ไปต่อไปเรื่อยๆนะครับทั้งไปเรื่อยๆเบื้งบองต้นบทที่13ยังคงอับราฮัมมาถึงดาวิด14ชั่วคน คุณปิดละแต่ว่าชื่อคนเหล่านี้มีความหมายถ้าคุณศึกษาพระคัมภีร์ลึกๆเห็นว่าทุกชื่อมีความหมายเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เช่นเคยในตอนนี้แต่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์อย่าเอาปริมาณเอาคุณภาพอ่านอย่างสม่ำเสมอนั่นคือคุณภาพอ่านอย่างสม่ำเสมอแล้วอ่านนานแค่ไหน แล้วแต่คุณขึ้นอยู่กับ span or attention ของคุณถ้าเป็นคุณคนที่สามารถนั่งอ่านได้10นาที15นาทีไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคุณอ่านใน้5นาทีก็อ่านแค่5นาทีเมื่อมีความรู้สึกว่าความตั้งใจของคุณเริ่มเขวแล้วเราก็อ่านแค่นั้นสะสมพระคำของพระเจ้าเอาไว้ในใจของเราประการต่อไปนะครับสะสมพระคำของพระเจ้าสุรีบทร้อยสิบเก้าข้อหนึ่งบทที่สิบเอ็ดไม่ใช่ร้อยสิบเอ็ดขอไปหนึ่งบทที่ร้อยสิบเก้าข้อสิบเอ็ดประการต่อไปนะครับ ให้เราออกเสียงอธิษฐานออกเสียงอธิษฐานไม่ต้องยาวสั้นๆก็ได้แต่ไม่คำว่าสั้นไม่ใช่บอกว่าโอ้พระองค์จะกข้าเหมือนเมื่อวานนี้นะสั้นๆบางคนมองคำอธิษฐานนี่เหมือนยาขมมีความรู้สึกว่าการอธิษฐานเมื่อ,อไรนี่บางคนชอบ เวลามาประชุมที่ฐานเพราะว่ามีโอกาสได้คุกเข่าลงกับพื้นทำกันที่ตุได้หลับตาแล้วก็ได้ยินคนนั้นพูดอามนไม่เป็นไรเพราะว่าเราหลับตาอยู่แล้วบางคนบอกว่าเมื่อไหรจะอามนสักทีหนึ่งโอ้ยาวมากเลยเทวงพระเจ้าตั้งแต่สมมการเนี่ยน,นี่ตอนนี้เพิ่งสร็ดีเองแต่หลายคนไปกังวลน,นะครับคุณจะยาวแค่ไหนก็ได้ผมก็หลับตาผมเรื่อยไปตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็เมื่อการประชุมที่ฐานจบ แต่หลายคนก็มองการอธิษฐานเหมือนกับเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําประชุมอธิษฐานในคริสตจักรผมเองก็เป็นอย่างนั้นนะครับโอ้อ oh, าจารย์สามทุ่มครึ่งแล้วมีเวลาอธิษฐานสามนาทีสามนาทีอธิษฐานให้จบแต่การอธิษฐานเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเป็นการสนทนาระหว่างเรากับพระเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความรู้สึกสานึกผิดท่าทรรมไม่ได้อย่างเหมาะสมแต่เป็นการคุยกับพ่อ